ซึ่งก็เคยมีคนทักสมัยตอนที่เคยเล่าเรื่องเก้าอี้หน้าบ้านให้ฟังคุณยายคุณยายคือสมัยก่อนแบบที่บ้านหน้าบ้านเลยวางหน้าบ้านรู้คนรู้หน้าบ้านคือเก้าอี้คุณยายเนี่ยเป็นประวัติที่แบบว่าพี่ใหม่อ่ะเมื่อก่อนแถวบ้านจะเป็นตลาดแล้วก็จะมีของขายมือสองเราชอบเดินนี่เรื่องจริงนะเราก็เจอเก้าอี้คุณยายไซส์ประมาณเนี้ยเป็นเหมือนเก้าอี้เด็กนั่งได้อ่ะสีขาวมาโยกเหมือนเก้าอี้ตุ๊กตาเพราะเมื่อก่อนเราเรียกของมือสองเราซื้อมา120 บาทจำได้เลยตอนเห็นก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะเอามาไว้ข้างหน้าบ้านตัวเองที่เป็นสวนเมื่อก่อนเป็นสวนอะไรเงี้ยก็เอามาตั้งแล้วก็ลืมทิ้งไว้วันนึงก็ไปส่งของให้ลูกค้านี่แหละก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงบอกว่าน้องอยู่กับพี่ก่อนสิพี่จะดูดวงให้เพื่อนพี่อยากเขาดูดวงแม่นมากเลยนะนี่ก็บอกว่านี่พี่ชอบดูดวงใช่พี่หมายเป็นคนที่ไม่ดูดวงเลยใช่ไม่เลยก็รับเงินกับเขาเสร็จก็แบบว่าเดี๋ยวหนูกลับเลยแล้วกันนะพอกำลังจะกลับปุ๊บเพื่อนเดินมาพอดีพอเจอหน้าเราเขาถามว่าน้องอย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมพี่ขอถามเลยว่าที่บ้านมีเก้าอี้มาโยกไหมอะไรเงี้ยเราก็มัวแต่ไปคิดเก้าอี้มาโยกไซส์ใหญ่จนลืมนึกถึงไซส์เล็กไซส์เล็กสิคะเขาก็บอกว่าที่บ้านมีนะเก้าอี้มาโยกอะไรเงี้ยสีขาวอะไรเงี้ยน้องรีบซ่อมนะเพราะว่าเจ้าของอ่ะเขารักมากแต่เขาไม่ได้อาฆาตแค้นเรื่องนี้นะแต่หมายถึงว่าเขารักมากเก้าอี้เนี่ยน้องซื้อมือสองมาใช่ไหมคนขายเอามาจากบ้านล้างที่หนึ่งพูดถึงขั้นนี้เลยนะเราก็ปฏิเสธตอนแรกว่าเฮ้ยเก้าอี้มาโยกอ่ะไม่มีหรอกเพราะเราเข้าใจว่าเป็นอันใหญ่แล้วเราไม่เคยมีจนทั้งกลับมาอ๋อแล้วก่อนกลับเขาก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่ที่หนูอายุ27หนูจะมีพรสวรรค์ในเรื่องที่รู้อะไรล่วงหน้าแต่เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ก็เลยปล่อยเบลอเฉยๆจนกระทั่งกลับมาบ้านก็นึกขึ้นได้ว่าหันไปเห็นเก้าอี้มาโยกสีขาวหน้าบ้านมึงมันพังจริงๆขามันหักฉันก็เลยเอาเก้าอี้เนี้ยไปซ่อมแถวบ้านแล้วฉันก็ลืมจริงๆ3วันอ่ะก็เสร็จแล้วแต่ฉันทิ้งไว้ประมาณ7วันแล้วฉันก็ลืมจนก็โทรมาหาฉันบอกว่าให้มาเอาเก้าอี้ตัวนี้กลับไปได้เร็วฉันก็บอกได้แต่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่มาเอาผมถวายวัดแล้วนะแต่ก็ไม่เล่านะว่าเจออะไรทุกวันนี้เก้าอี้นี้ก็ยังตั้งอยู่หน้าบ้านทุกวันซึ่งเพื่อนมากินเหล้ามาอะไรก็จะเห็นตลอดเราก็ยังเก็บไว้เขาบอกว่าเป็นคนแก่เป็นเจ้าของเป็นคนแก่ผู้หญิงเล็กๆใจดีแต่เขาก็รักเก้าอี้ตรงนี้มากเหมือนกันอะไรประมาณนี้